เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คาด11ตัวจริงที่ว่าทีมชาติเราจะได้จัดลงพบกับทางด้านฟิลิปปินส์นะทีมอินที่ว่าแอดก็ได้ไปศึกษามาได้ข้อมูลมาคร่าวๆเนาะนี่เป็นการจัดของทางด้านเพจของเขาเองนะจะไม่ได้เกี่ยวกับทางด้านครูฝึกนะที่ว่าจะพบกับทางด้านทีมชาติฟิลิปปินส์ก็คือแอดจะจัดเป็นทางด้านผู้รักษาประตูกันก่อนเริ่มมาที่ผู้รักษาประตูกันเลยเนาะก็จะเป็นทางด้านอนุไซสีมันทองจากนำทายูไนเต็ดหุ่มห่างสูงใหญ่ทักษะว่องไวปฏิกิริยาดีนะก็คือเพิ่นก็มีประสบการณ์กับทางด้านนำทายูไนเต็ดมาแล้วในปีที่ผ่านมานะมาต่อกันที่กองหลังกันเลยนะแอดจะเริ่มต้นกันที่เซนเตอร์ก็แล้วกันนะจะเอาทางด้านปริญญาเดชเพชรตระกูลเป็นกองหลังที่ว่าดิ้นกลางตามหน่อยอาจจะจัดใส่เป็นกองหลังเซนเตอร์กันเนี่ยคู่กับทางด้านพิชิตอ่อนเนื่องจากว่าทางด้านปริญญาเดชเคยมีประสบการณ์ไปซ้อมอยู่กับทีมในประเทศไทยเนี่ยก็คือทีมวงเฮียนอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เป็นระยะ9เดือนที่ว่าแอดก็ได้ข่าวมาเชิงนักเตะคนนี้ก็ดิ้นได้หลายตำแหน่งดิ้นในหน้ากลางหลังแต่ว่าตำแหน่งที่ถนัดของเพิ่นที่สุดก็จะเป็นกองกลางตัวฮับแอดก็เลยจัดมาเป็นเซนเตอร์เลยพอจะได้ช่วยทางด้านกองหลังได้ดีเนาะส่วนกองหลังเซนเตอร์อีกคนนึงก็จะเป็นทางด้านพิชิตอ่อนเป็นกองหลังที่หุ่มห่างสูงใหญ่เป็นลูกครึ่งลาวนิวซีแลนด์แอดก็เห็นเพิ่นลงอุ่นเครื่องมาแล้วถือว่าเฮ็ดได้ดีเนาะหุ่มห่างสูงใหญ่สามารถป้องกันลูกกลางอากาศและก็แฮงปะทะได้ดีเนาะและก็กองหลังคนต่อมาเนาะเป็นกองหลังด้านขวานะแอดจะใช้เป็นทางด้านทัศพรคำผานิชจากสโมสรจับประสักนะนักเตะคนนี้เป็นหุ่มห่างสูงใหญ่อีดีเนาะซูซีกับทางด้านพิชิตอ่อนสามารถตัดเกมลูกสูงลูกมุมต่างๆได้ดีนะรวมถึงการประกบผู้แข่งได้ดีก็สามารถแอดขึ้นมาน่าจะสวยได้ดีนะส่วนกองหลังด้านซ้ายจะเป็นทางด้านพมสรนิรวงจากสโมสรมาสเตอร์7 FC การนักเตะคนนี้แอดก็เห็นมาแล้วมีความว่องไวนะตัดเกมได้ดีสามารถเติมเกมบุกได้ดีนะก็จะสามารถช่วยทั้งฮับทั้งกลางบุกได้ดีผู้นี้เนาะมีประสบการณ์ครับทั้งนั้นมาสเตอร์7 FC มาแล้วในปีก่อนนี่นะเดี๋ยวมาต่อกันที่กองกลางกันนะแอดจะใส่เป็นบิดดี้โดนสนุพิษกันได้ล่ะจากสมสรเอสลาเนื่องจากว่านักเตะคนนี้มีประสบการณ์หลายเนาะมีความคงเส้นคงวามีความคุ้นเคยกับสนามหลายบอได้ผ่านเวทีหลายๆรายการมาบอจะเป็นทั้งนั้นบาเตซึ่งขันของสะพานบาเตแห่งซาลาวในปีที่ผ่านมารายการโคป้าโคค่าโคล่าที่ว่าจัดขึ้นในหลายปีที่ผ่านมาบินดี้ก็สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นสามารถดิ้นในทั้งกองกลางกองหน้าทักษะดีบองใบทุนเทียงเนาะเตะคนนี้คล้ายๆกับปีเตอร์พันธวงศ์เลยล่ะจากสโมสรเดียวกันเนาะแต่ก็กองกลางคนต่อมาอาจจะใส่เป็นสายคิดโคตรโยธาจากสมสรมาสเตอร์7 FC น่าจับตานักเตะคนนี้นะมีความว่องไวมีประสบการณ์กับมาสเตอร์7 FC มาแล้วแต่ก็คนต่อมาจะเป็นปีกซ้ายนะอาจจะจับเป็นทางด้านพยัคฆ์ศรีพนมเลยนะจากสมสรไซนาดฮอนบิวฟุตบอลครับก็ถือว่าโดดเด่นนักเตะคนนี้นะสุดๆไปเลยล่ะเป็นความหวังเลยก็ว่าได้นะของทีมซาลาวชุดนี้นะพอมีประสบการณ์กับการดิ้นกับบาเตะในต่างประเทศก็คือเพิ่นเกิดอยู่ไทยนะดิ้นบาเตะอยู่ไทยตั้งแต่น้อยๆเลยล่ะก่อนที่ว่าจะพาทั้งนั้นทีมมงเฮียนไซนาดคว้าอันดับ2ในรายการบาเตะนักเฮียนทั่วประเทศอยู่ที่ประเทศไทยรายการ74รายการใหญ่ก็ได้ล่ะเพิ่นก็ยิงไป8ประตูพาทีมคว้าอันดับที่2สำหรับผลงานการอุ่นเครื่องกับทีมซาลาวนะทั้งด้านพยัคฆ์เฮ็ดได้ดียิงได้แบบถล่มทลายกันเลยล่ะส่วนใหญ่ในการเก็บตัวทั้งนั้นพยัคฆ์ผลจะดิ้นกองกลางตัวบุกแต่แอดจะจับไปใส่ปีกซ้ายกันเลยนะเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ถนัดของเพิ่นตอนที่ดิ้นให้กับทั้งนั้นสมสรในโฮงเฮียนและการปีกขวาแอดจะใส่เป็นกระดำก่อนเยอะนะจะสั่งหน่อยแน่นอนเลยล่ะคนนี้ชุดไปเลยนะปีกายนี่ก็พาทางนั้นสร้างหน่อยยูซิพกคว้าแซมบานเตะสิงขันโซตโลไปในปี2023นี่เนาะก็เป็นตัวบุกที่ว่องไวแข็งแรงยิงคมเนาะสามารถสร้างความกดดันให้กับคู่แข่งได้หลายแน่นอนเลยล่ะเอาไปต่อกันที่กองหน้ากันเลยเนาะแอดจะเลือกเป็นซีกนาไซสงครามเนาะจากสมสรจำปาสักก็เธอเลือกว่ายากเนาะนักเตะคนนี้เพราะว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาก็คือลาวลีก2023ที่ผ่านมานะก็เป็นตัวหลักของสโมสรจำปาสัก FC เลยแต่มีความบองไวยิงคมทักษะดีนักเตะคนนี้นะไปเบิ่งกองหน้าอีกคนนึงก็จะเป็นดาวพัฒน์กัมกาสมพู
จากสโมสรมาสเตอร์เซเว่นก็ถือว่าเลือกบ่ยากคนนี้เนาะเป็นนักเตะที่มีความมองไวทักษะดีปีนี้เพิ่นก็ก้าวมาดินในฟุตซอลลีก2024เป็นปีทวิตส่วนว่าที่ผ่านมาก็ดินให้กับทางด้านมาสเตอร์ในบานเตะหลายรายการก็ถือว่าน่าจับตาเตะคนนี้มื้อนี้ก็เอาไว้สำนีซะก่อนนะการวิเคราะห์ย่อๆของแอดนะอย่าเอาโฮมส้มโฮมเสียทีมซาลาวเอาใจช่วยเนาะคอมเมนต์ในทิศทางที่ให้กำลังใจนักเตะเฮาเนาะเพราะว่าเขาเจ้ายังนุ่มน้อยนะเฮาก็ถ้าเบิ่งว่านัทบิดจะเป็นแบบใดจะพบกับทางด้านฟิลิปปินส์ในเวลา 15:00 ของวันที่21มิถุนายน2024ก่อนวันนัดที่2จะแข่งขันวันที่24พบกับสิงคโปร์นัดที่3แข่งขันวันที่27มิถุนายน2024พบกับอินโดนีเซีย